สวัสดีครับโปเต้ครับวันนี้จะมาพูดกับทุกๆท่านเกี่ยวกับเรื่องของการซ้อมสวิงนะครับในตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีคำถามที่ได้รับจากลูกศิษย์นะครับเป็นคำถามลักษณะที่ใกล้เคียงกันหลายๆท่านก็คือโปเต้ครับทำไมผมซ้อมแล้วถึงตีไม่ได้ทั้งที่โปเต้แก้ให้ผมแล้วโปเต้ให้กันบ้านผมแล้วนะครับเรื่องที่ผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังนั้นก็คือเวลาที่เราแก้ไขวงสวิงนะครับมันคือการแก้ไขการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวบางอย่างคุณอาจจะไม่เคยทำเลยคือร่างกายอาจจะไม่เคยทำนะครับ1 2การเคลื่อนไหวบางอย่างอาจจะขัดต่อการทำงานเดิมและเมื่อขัดจากการทำงานเดิมก็เท่ากับขัดความรู้สึกหลายคนนะครับตีกอล์ฟด้วยความรู้สึกหลายคนตีกอล์ฟอ่ะเนี่ยผมต้องยืนแบบนี้ผมถึงจะตีได้ผมต้องขึ้นไม้เท่านี้ผมถึงจะตีได้ผมทำไม่ได้หรอกจริงๆแล้วทุกคนทำได้ครับเพียงแต่ว่าขอให้รู้จักกรรมวิธีในการทำรู้จักรูปแบบของการเคลื่อนไหวที่เหลือคือความอดทนต่อสิ่งที่คุณจะซ้อมหรือดริลที่ผู้สอนให้ไปนะฮะผมเลยจะบอกทุกท่านว่าการแก้ไขวงสวิงตัวเองนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากหรอกครับสิ่งที่ยากในมุมมองของผมก็คือ 1. คุณเข้าใจรูปแบบการทำงานหรือเปล่ากับ 2. คุณอดทนกับตัวเองพอไหมนะครับผมอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าจากประสบการณ์ในการสอนกอล์ฟของผมมายังไม่เคยมีคนไหนที่อดทนแล้วค่อยๆฝึกตัวเองแล้วทำไม่ได้นะถ้าจะทำไม่ได้มีอยู่กรณีเดียวก็คือคุณไปมองถึงผลงานของลูกที่ลอยออกไปซึ่งบางครั้งพอมันแก้แล้วเนี่ยมันตีไม่ได้หรอกครับอย่าไปดูผลงานฮะผมจะบอกกับทุกๆคนว่าเวลาผมสอนกอล์ฟก็คือผมไม่ได้หันไปดูลูกคุณเลยเวลาคุณตีออกไปแต่ผมดูว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่ผมแนะนำให้หรือเปล่าคุณคอนโทรลร่างกายได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะฉะนั้นคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดได้ดูแล้วนะครับลองเอาไปนั่งทบทวนดูลองไปคิดถึงตัวเองดูว่าเอ้ยเวลาเราซ้อมเนี่ยเราพยายามทำพยายามอดทนกับสิ่งที่เราทำได้มากน้อยแค่ไหนครับผมบอกกับทุกๆคนเลยว่าคุณทำได้